คำสอนยายมีทุกสถานการณ์อยู่ที่ว่าวันนั้นเราจะเจอกับอะไรดึงลิ้นชักไหนมาคาถาเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวส่วนบุคคลดึงได้หมดทุกอย่างค่ะชื่อทิพย์นะคะอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาก็รวมอายุประมาณ33ปีค่ะก็ดูแลตั้งแต่ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังทุกอย่างเพื่อการประสานงานที่รอบด้านนะคะสำหรับหนูถ้าเทียบรุ่นราวคราวเดียวกับเพื่อนที่อยู่ในสังคมข้างนอกไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตนี้เลยคือดีมากค่ะเห็นการเติบโตด้านในของตัวเองอย่างชัดเจนมากควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่โลกข้างนอกจะเลวร้ายยังไงก็ตามแต่ว่าใจเรายังมั่นคงเราก็เดินอยู่ในหนทางแห่งกุศลได้อะค่ะการทำงานมันก็มีส่วนทำให้เราทุกข์สังคมข้างนอกก็ทำให้เราทุกข์แต่ว่าพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้เร็วที่สุดไม่จมอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานเพราะเรารู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรอะค่ะบางทีก็มีออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่ว่าเราเห็นคุณยายเป็นกรอบของในชีวิตของเราเห็นพ่อที่ทำมาเป็นไกด์ไลน์ดำเนินชีวิตของเราได้เงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะทำเร็วไปเพื่ออะไรเราจะดื้อทำไมเราจะเป็นภาระของผู้ใหญ่ที่เราเคารพให้ท่านเหนื่อยทำไมถ้าทุกครั้งที่พูดถึงคุณยายมันจะมีความรู้สึกใกล้ใจอะเราน้ำตามันก็จะไหลเนาะแบบมันปิติด้วยสิ่งที่ทำไมกตัญญูได้ถึงขนาดนี้ทำไมอุทิศชีวิตให้พระธรรมได้มากขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะพอเรามาได้เติบโตได้มาเรียนรู้กับตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเห็นคำตอบนั้นวันนี้มีความสุขที่อยู่ในที่แห่งนี้ค่ะเพราะสิ่งที่เราเห็นในแวดวงของเพื่อนเราเพื่อนทุกข์มากค่ะเรายิ่งเราเรียนสายการท่องเที่ยวการโรงแรมมาทำให้รู้เลยว่าถ้าวันนั้นเราเลือกเส้นทางนั้นอะเราอาจจะเป็นบุคคลที่อาจจะติดลบด้วยการเงินก็ได้มีภาระหนี้สินอะไรก็ได้ด้วยมันเป็นสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องเงินเป็นปัจจัยท้ายๆเลยค่ะเราเอาความสุขนำชีวิตมากกว่าหนูได้คำตอบหนึ่งก็คือทำตัวไม่เป็นภาระให้ยายทุกอย่างในงานของยายเราทำได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณยายจะมีนโยบายอะไรเพื่อให้พระธรรมของยายออกไปได้ไกลมากที่สุดแล้วก็ฉุดช่วยโลกใบนี้หนูคิดว่าทุกคนทำได้แม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่คุณยายชอบเปรียบเทียบก็ตามว่าเราเป็นเพียงจิ๊กซอหนึ่งแผ่นแต่เรามีอีกหลายๆเพื่อนร่วมงานที่เป็นจิ๊กซอมาต่อกันเป็นผืนดินที่ใหญ่ถักทอโลกใบนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมาจากคำสอนคุณยายนี่แหละมาใช้